สวัสดีครับเชฟจอมหอมครัววันนี้มาสอนทำแกงไตปลาครับเชฟทำทีไรเนี่ยหมดหม้อทุกทีเลยครับแฟนเชฟเป็นคนใต้นะครับที่บ้านก็เลยชอบแกงไตปลากันมากเลยมีวิธีทำให้เข้มข้นจัดจ้านนะครับตามสไตล์คนใต้ว่าทำยังไงเชฟเอามาบอกกันครับดูครับทำไงบ้างใส่น้ำเปล่า500 มล.นะครับตามด้วยเครื่องต้มยำนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดเมื่อน้ำเดือดแล้วเนี่ยใส่ไตปลาลงไป150 มล.ครับต้มประมาณ 15-20 นาทีนะครับแล้วก็เทกรองกากออกเลยครับเติมพริกแกงใต้ลงไปอีก150 กรัมนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อเลยครับเคี่ยวเขาแตกให้หมดเลยนะครับใส่ขิงหั่นแว่นลงไปประมาณ10 แว่นนะครับเติมน้ำเปล่าลงไป500 มล.ครับต้มต่อเลยครับใส่มันเทศสีส้มไป100 กรัมนะครับฟักทอง200 กรัมหน่อไม้200 กรัมมะเขือไข่เต่า150 กรัมครับถั่วฝักยาว50 กรัมถั่วพูอีก50 กรัมครับตามด้วยเนื้อปลาซาบะอีก1 ตัวนะครับแกะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยครับน้ำตาลมะพร้าว1 ช้อนโต๊ะครับตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับฉีกใบมะกรูดลงไปครับเพิ่มกลิ่นให้หอมนะครับเมื่อทุกอย่างสุกเรียบร้อยเป็นการเสร็จครับเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยครับน่ากินมากๆเลยครับเข้มข้นมากโอ้โหตักเสิร์ฟกินกับขนมจีนแล้วก็ผักต่างๆนะครับดูสิครับน่ากินแค่ไหนทำแต่ละทีจะไม่หมดหม้อได้ยังไงครับโอ้โหเข้มข้นถึงใจครับแกงใต้มันต้องอย่างนี้ครับโอ้โหผักเยอะๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆ เห็นแล้วทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทำกินกันดูครับติดขัดตรงไหนเนี่ยมาสอบถามเชฟได้นะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ